สวัสดีครับ iOS 15.4 มาพร้อมกับหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ที่ผู้ใช้ iPhone ที่ปลดล็อกเครื่องด้วย Face ID รอคอยกันมานานครับนั่นคือการปลดล็อกเครื่องปลดล็อกแอปด้วย Face ID โดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยคุณสมบัตินี้ดีแค่ไหนทำไมถึงน่าใช้วันนี้เราไปดู8เรื่องต้องรู้ของฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนี้กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่รุ่นของเครื่องที่รองรับคุณสมบัติการปลดล็อกด้วย Face ID โดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยนี้รองรับบน iPhone 12และ iPhone 13ทุกรุ่นขึ้นไปเท่านั้นนะครับไม่รองรับใน iPhone รุ่นก่อนหน้าซึ่ง Apple เองก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่รองรับเหมือนกันครับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 10 iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR รวมถึง iPhone 11ทุกรุ่นไม่รองรับนะครับสำหรับ iPhone ในรุ่นก่อนหน้า iPhone 12ที่ไม่รองรับคุณสมบัตินี้ถ้าต้องการปลดล็อกเครื่องโดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยต้องทำผ่าน Apple Watch แทนครับและสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 12ขึ้นไปและเปิดใช้คุณสมบัติการปลดล็อกด้วย Apple Watch ก็ยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้เหมือนเดิมตามปกติร่วมกับการปลดล็อกโดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยได้ครับสามารถเลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นตามความสะดวกในการใช้งานของแต่ละคนได้ในการใช้งานคุณสมบัติปลดล็อก Face ID โดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยนี้เพื่อนๆต้องติดตั้ง iOS 15.4 ขึ้นไปนะครับถ้าเป็น iOS ในเวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่รองรับถ้ายังไม่ได้อัปเดตเมื่อเปิดเข้าไปในการตั้งค่า Face ID และรหัสจะไม่เห็นการตั้งค่าใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยแสดงขึ้นมาให้เลือกใช้ต้องอัปเดตเป็น iOS 15.4 ก่อนและใช้ iPhone 12ขึ้นไปก็จะเห็นคำสั่งนี้ให้เลือกใช้ครับสำหรับคุณสมบัติใหม่ล่าสุดนี้ไม่เพียงรองรับการปลดล็อกเครื่องแต่ยังเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยการรองรับการปลดล็อกแอปต่างๆผ่าน Face ID ได้ด้วยครับใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นโดยการปลดล็อกแอปนั้นตัวแอปต้องออกแบบมาเพื่อรองรับการปลดล็อกด้วย Face ID ด้วยนะครับเช่นแอปธนาคารMessenger แอป LINE เป็นต้นและเพื่อนๆต้องไปตั้งค่าเปิดใช้การปลดล็อกแอปด้วย Face ID ของแต่ละแอปก่อนด้วยนะครับถึงจะใช้งานได้ในการปลดล็อกด้วย Face ID ในขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยรองรับการเพิ่มใบหน้าได้สูงสุด2ใบหน้าครับเช่นการเพิ่มใบหน้าของสมาชิกในครอบครัวแฟนเพื่อนสนิทหรือคนอื่นๆโดยหลังจากที่เพิ่มและสแกนใบหน้าได้เสร็จแล้วในหน้าจอการตั้งค่า Face ID และรหัสผ่านให้แตะคำสั่งตั้งค่า Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อให้มีรูปลักษณ์อีกแบบได้เลยครับเมื่อเลือกคำสั่งนี้ก็สามารถสแกนใบหน้าใหม่ได้ตามต้องการอีกหนึ่งจุดเด่นของคุณสมบัติการใช้ Face ID เพื่อปลดล็อกในขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยนี้นั่นคือรองรับการใช้งานร่วมกับแว่นตามากกว่า1อันด้วยครับเช่นเพื่อนๆที่ใช้แว่นหลายอันมีหลากหลายสไตล์เช่นแว่นสายตาแว่นสำหรับขับขี่แว่นอ่านหนังสือแว่นในกิจกรรมต่างๆสามารถเลือกเพิ่มแว่นใหม่แล้วทำการสแกนใบหน้าจากนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนไปใช้แว่นอันไหนที่เราสแกนไปแล้วก็สามารถปลดล็อกเครื่องปลดล็อกแอปด้วย Face ID ได้สะดวกทันทีง่ายมากๆเลยครับสำหรับวิธีการเพิ่มแว่นตาทำได้ง่ายๆด้วยการใส่แว่นใหม่จากนั้นในหน้าจอการตั้งค่า Face ID และรหัสผ่านให้เพื่อนๆแตะคำสั่งเพิ่มแว่นตาแล้วทำการสแกนใบหน้าได้เลยครับสำหรับคุณสมบัติในการเพิ่มแว่นตาในการปลดล็อกด้วย Face ID นี้จะให้ความสำคัญกับการสแกนดวงตาเป็นหลักต่างจากการสแกน Face ID ในแบบที่สแกนทั้งใบหน้าดังนั้นในการใช้งานร่วมกับแว่นตาจะไม่รองรับแว่นกันแดดนะครับเพราะตัวเลนส์แว่นกันแดดมีสีเข้มทำให้บทบังในส่วนของดวงตาไม่สามารถสแกนดวงตาได้นั่นเองครับซึ่งถ้า Face ID ไม่สามารถสแกนดวงตาของเราได้เครื่องจะไม่ปลดล็อกครับและเมื่อเราพยายามที่จะปลดล็อกหน้าจอจะแสดงข้อความเอาสิ่งที่บดบังบริเวณรอบๆตาของคุณออกซึ่งเพื่อนๆต้องทำให้บริเวณรอบๆดวงตาเปิดโล่งสามารถสแกนได้ถึงจะปลดล็อกเครื่องได้ครับข้อสุดท้ายในการใช้งาน Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อปลดล็อก iPhone และปลดล็อกแอปในกรณีที่กล้อง True Depth ด้านบนของตัวเครื่องสแกนไม่เห็นเราเช่นเพื่อนๆถือกล้องในมุมที่สูงเกินไปต่ำไปหรือกล้องสแกนไม่เห็นใบหน้าสแกนไม่เห็นดวงตาของเราเช่นเวลาวางเครื่องบนโต๊ะแล้วมองหน้าจอจะแสดงข้อความมองด้านล่างเพื่อปลดล็อกขึ้นมาแจ้งให้ทราบเพื่อให้เราขยับกล้องให้ตรงมากขึ้นทำให้การปลดล็อกง่ายขึ้นแม่นยำขึ้นและเร็วขึ้นครับทั้งหมดนี้คือ8เรื่องต้องรู้ในการปลดล็อกเครื่องด้วย Face ID โดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยใน iOS 15.4 คุณสมบัตินี้มีประโยชน์และสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นที่รองรับและอัปเดตเป็น iOS 15.4 แล้วอย่าลืมไปใช้งานกันนะครับสำหรับวิธีการใช้งานครบทุกขั้นตอนดูจบใช้เป็นทันทีเพื่อนๆสามารถดูคลิปได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ